ติข่าว 90.5 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเสนอข่าวต้นชั่วโมงสนับสนุนโดยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเผยจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในญี่ปุ่นแต่ระดับ 1,000 รายแล้วในวันนี้ซึ่งในจำนวนดังกล่าวผู้ติดเชื้อที่อยู่บนเรือสำราญ Diamond Princess 706รายขณะเดียวกันพบผู้ติดเชื้อรายแรกจังหวัดยามางูชิซึ่งอยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นมีนาคมเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการระงับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีและล่าสุดโรคโควิด -19 คร่าชีวิตชาวอิหร่านเพิ่มอีก11คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่77คนแล้วกลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดรองจากจีนพร้อมประกาศปล่อยตัวนักโทษกว่า 54,000 คนชั่วคราวเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนรวมทั้งลดความแออัดและความเสี่ยงไวรัสระบาดยกเว้นนักโทษด้านความมั่นคงกรมสุขภาพจิตแนะผู้ปกครองนำวิกฤตเป็นโอกาสสร้างจิตสำนึกให้ลูกจากการปฏิบัติตัวในการป้องกันเชื้อโควิด-19 คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับนายแพทย์สิทธิภูมิวงศ์รจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าตามที่กรมสุขภาพจิตรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง2คำสำคัญคือสำนึกต่อสังคมและสร้างสมรรถฉันท์เห็นว่าควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กการสร้างสำนึกต่อสังคมในเด็กสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการที่ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเด็กมีแนวโน้มที่จะทำตามจากการเห็นแบบอย่างที่ดีมากกว่าการสอนหรือแนะนำโดยวาจาพ่อแม่สามารถชักชวนลูกทำกิจกรรมหรือเล่นเกมที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้วยกันการมอบหมายหน้าที่บางประการจะทำให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคให้เด็กได้เช่นการมอบหมายให้ช่วยดูแลการล้างมือของคนในบ้านเมื่อเด็กได้แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนความมีสำนึกต่อสังคมแล้วผู้ปกครองควรสังเกตและให้คำชื่นชมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พฤติกรรมนั้นยังคงอยู่ต่อไปในระยะยาวการสร้างทักษะดังกล่าวในเด็กจะทำให้เด็กรู้สึกมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมลดความกลัวความวิตกกังวลณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้านี้สดใสในทุกพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศประจำวันที่4มีนาคม2563ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครจำนวน60สถานีตรวจวัดค่าได้ 11-29 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงจากช่วงเช้าเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่โดยพบปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติติดตามข่าวได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายคุณกำลังฟังมิติข่าว 90.5 สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารบางจากไฮดีเซล SP10 เหยียบทุกลิตรเร่งแรงแซงทุกทีเครื่องสะอาดประหยัดคุ้มยิ่งดีสุดยอดน้ำมันดีเซลแอนด์ฟรีของบางจากเติมสารเพิ่มคุณภาพ S Super Booster และ S Super Purifier แรงสะอาดประหยัดกว่าลิตรละ2บาทช่วยลดฝุ่น PM 2.5 บางจากไฮดีเซล SP10 มั่นใจเติมเลยเช็ครุ่นรถที่เติมได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวลลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว 90.5สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพุธที่4มีนาคม2563ค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์
10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะ FM 90.5 MHz แล้วก็เว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน Smart Bomb Radio รวมถึง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืนนี้บ้านเราเมื่อคืนแต่ว่าเมื่อคืนอเมริกาเนี่ยเป็นช่วงเช้าของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ถ้าติดตามข่าวอ่ะก็จะสะดุ้งเลยเมื่อคืนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ได้ตามก็จะไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เหมือนกันเพราะว่าคุณแก้มก็พอเห็นข่าวก็เฮ้ยมีประชุมเฟดด้วยเหรอใช่ใช่มีประชุมการนโยบายการเงินเหรอ FOMC ด้วยเหรอซึ่งมันยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเขากำหนดประชุมเนี่ยวันที่17-18มีนาคมนะแต่ปรากฏว่ามีการประชุมนอกรอบครับนะเป็นการประชุมฉุกเฉินเป็นการประชุมฉุกเฉินเลยเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับเฟดก็ลดลงจาก 1.50 ถึง 1.75 นะของเดิมนะลดพรวดพราดเลยก็คือ 0.5% 0.50% ลงมาที่ 1.00 ถึง 1.25% นะครับนี่เป็นเซอร์ไพรส์2เซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์แรกคือก่อนกำหนดการประชุมอะคือเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วก็2ก็คือว่าลดดอกเบี้ยทันทีแล้วลดอย่างคือใช้ยาแรงเลยใช้ยาแรงนะฮะแล้วก็ในแถลงการของเฟดเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้เนี่ยยังคงแข็งแกร่งเขาใช้ว่ายังคงแข็งแกร่งนะฮะเขาไม่ได้บอกว่ามันอ่อนแอนะเขาถึงไปลดดอกเบี้ยนะยังคงแข็งแกร่งแต่อย่างไรก็ตามโคโรนาไวรัสเนี่ยสร้างความเสี่ยงให้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นก็จึงต้องใช้นโยบายการเงินเพื่อเข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้ไอ้ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันลดผลกระทบลงนะครับอันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะก็ในเชิงของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยตอนแรกก็ดีใจนะตอนแรกรับข่าวเพราะว่าพอดอกเบี้ยลดเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะส่งผลดีกับตลาดทุนแล้วก็มันก็จะมีถ้าเราไปดูทวิตเตอร์ไปดูโลกโซเชียลของสหรัฐเองเขาก็จะบอกว่าเอาแล้วเงินฝากละผลตอบแทนจะเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำมากอ่ะมันต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยเงินฝากเนี่ยมันไม่รู้มันไม่มีผลตอบแทนกลับคืนมานะหรือว่าเผลอๆจะน้อยกว่าเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องหาทางไปนะตลาดหนึ่งที่จะไปก็คือตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นพอดอกเบี้ยลดเยอะๆอย่างนี้ตอนแรกก็โหดีดากันเลยซึ่งเมื่อวานตอนเราจัดรายการอ่ะครับเราก็พูดบอกว่าอู้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยรอเรื่องของมาตรการกระตุ้นหรือว่ารอให้ธนาคารกลางเนี่ยพิจารณาลดดอกเบี้ยเพราะว่าก็น่าจะมีผลดีกับตลาดหุ้นปรากฏว่าของตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งรับข่าวก่อนคนอื่นเลยเพราะว่าเฟดลดดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็ขึ้นก็ไปสูงสุด 27,084 อ่ะคือทะลุ 27,000 ขึ้นไปอ่ะแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มตั้งสติกันได้ค่ะเอ๊หรือว่ามันจะไม่ดีกลับมาคิดอีกทีว่าเฮ้ยหรือมันจะแย่กว่าที่คิดใช่ไหมเอ๊หรือว่าเขาลดดอกเบี้ยขนาดนี้ถล่มทลายอย่างนี้หรือมันจะไม่ดีนะเศรษฐกิจในวันข้างหน้านี่มันจะแย่แน่ๆเพราะว่าโคโรนาไวรัสมันอาจจะกระทบรุนแรงกว่าที่คาดหรือเปล่าอ้าวพอกลับมาคิดอีกทีทีนี้ไทยขายหุ้นกันใหญ่เลยก็เลยทำให้ดาวโจนส์เมื่อคืนนี้กลับมาปิดเนี่ยลดลงไปเกือบ 3% นะคุณปิมิตรต้องบอกว่าคือถ้าดูจุดสูงสุดต่ำสุดเนี่ยโอ้โหแบบนะสูงสุดเนี่ย 27,084 จุดต่ำสุด 25,706 จุดนะคะแล้วก็ปิดเนี่ย 25,917 จุดลงไป 785 จุด2.94% ค่ะNASDAQนี่ลงไปกลับมาเนี่ยมันเท่าไหร่ล่ะ300 2,600 3,000 1,400 ฮะไปกลับอ่ะไปกลับสุดเนี่ยโอ้โหใช่ไปกลับเนี่ยนะคะแล้วก็ NASDAQ ก็เหมือนกันเพราะว่า NASDAQ เนี่ยปิดตลาดลดลงไปเกือบ 3% 2.99% ค่ะลดลงไป 268.08 จุด S&P 500ลงไป 86.86 จุด
2.81% นี่ลงหนักเลยนะคะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลต่อไปเลยกันละกันก็จวบเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยต่ออีกนิดนึงนะหลังจากที่ธนาคารกลางหรือว่า FOMC เขาลดอย่างนี้แล้วเนี่ยปฏิกิริยาของโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องไปดูที่ทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์ทวิตว่ายังไงนะทรัมป์ไม่พอใจนะครับทรัมป์ไม่พอใจขนาดที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามสนับสนุนให้ลดอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วทรัมป์บอกว่าการลดแค่นี้เนี่ยมันยังไม่ได้สร้างความเท่าเทียมกับบรรดาคู่แข่งหรือประเทศอื่นๆนะจะต้องผ่อนคลายมากกว่านี้อีกจะต้องลดดอกเบี้ยลงไปอีกนะทรัมป์บอกอย่างนี้ทรัมป์บอกอย่างนี้ยังไม่พอใจอีกนะอันนี้ถ้าเกิดลดไปอีกนะดิฉันตลาดหุ้นก็ยิ่งวิตกหนักไปอีกเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าแสดงว่าเฮ้ยมันแย่กว่าที่คิดไว้จริงๆหรือเปล่าเอาเดี๋ยวค่อยดูกันว่าหลังจากนี้ปฏิกิริยาของตลาดจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าที่เราสรุปกันไปก็คือดาวโจนส์เมื่อคืนลงไป785จุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์สคุณปิยมิตรเช้านี้เนี่ยนะคะขึ้นมา306จุดแต่อันนี้ก็ยังวัดอะไรไม่ได้นะเพราะมันยังไกลกับสิ่งที่มันจะเปิดของจริงเนี่ยนะคะก็ให้เป็นข้อมูลกันแล้วกันนะส่วนยุโรปค่ะตลาดหุ้นลอนดอนฟุตซี่100เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น 63.0.95% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 59.1.12% แล้วก็ดัคแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 127.1.08% ค่ะในเอเชียเช้าวันนี้ก็มีสลับกันนะคะแล้วแต่เลยว่าวันนี้ใครจะไปทางไหนนะอย่างที่โตเกียวนิเกอินี่ปรับตัวเพิ่มขึ้น74.26.0.35% หางเสียงฮ่องกงลงไป 78.0.30% แล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิตลดลง 4.62.0.15% ค่ะคราวนี้ก็กลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราบ้างเช้ามาเปิดมาก็ลดลงไปค่ะต่ำสุด 1,358.24 จุดนะคะแล้วก็สูงสุด 1,367.65 จุดค่ะล่าสุด 10:13 ดัชนีราคาหุ้นก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1,367.86 จุดปรับตัวลดลงไป 7.16 จุด 0.52% มูลค่าการซื้อขายประมาณ 7,000 ล้านบาทส่วน Set Index นะคะ 923.31 จุดลดลงไป 4.94 จุด 0.5% มูลค่าการซื้อขาย 4,460 ล้านบาทค่ะดูหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด10อันดับนะคะครับอันดับที่1แบมค่ะอยู่ที่24.20 บาทเพิ่มขึ้น20 สตางค์ปตท. 39.75 ลงไป1 บาทวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะสำหรับปตท. CRC Central Retail 37.25 บาทเพิ่มขึ้น2 บาทค่ะแล้วก็ CPO 68.75 ลดลง1.25 บาทAOT 62.25 บาทลดลง25 สตางค์ไทยออย44.50 บาทลดลง75 สตางค์ KBank 121.50 บาทลดลง2 บาทนะคะ Advance 199.50 บาทลดลง1.50 บาท Gulf Energy 169.50 บาทราคาเท่าเดิมและ GPSC 64.25 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น50 สตางค์ค่ะวันนี้นอกจากตัวเลขของตลาดหุ้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีตัวเลขอื่นที่น่าสนใจไอ้ข้อมูลนี่แหละเพราะมันกลับทิศกลับทางอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแจ้งคุณผู้ฟังก่อนว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามเรื่องหุ้นนะคะในช่วงที่2วันนี้เราจะคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณผู้ฟังฝากคำถามไว้ได้เลยนะ023116051ค่ะ023116051Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE ก็คือ @pktalk มีเครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วยนะคะ @p ปิยมิตร k ขวัญชนก talk LINE @pktalk ตอนนี้พอ LINE แอดเขาเปลี่ยนเป็น LINE official อ่ะคุณปิยมิตรทำให้ดิฉันเนี่ยก็เข้าไปดูมากขึ้นเพราะเข้าไปคุยกับคุณฟังมากขึ้นมันต้องคุยกันตัวต่อตัวเยอะขึ้นไงมันบอดแคสต์ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เข้าไปดูแล้วปรากฏว่าจะมีที่เขาเขียนว่าเป็นเหมือน empty room อ่ะห้องว่างอ่ะคือเคยแชทกับเราแล้วหายไปก็จะบล็อกหรือจะอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอดีมีน้องคนนึงเข้ามาใน Facebook ดิฉันวันนี้เรามาถามมาบอกว่าเขาว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้ว LINE มันหลุดไป
เขาจะขอแอดเข้ามาใหม่แล้วเขาจำไม่ได้ว่าเอ๊ะมันยังไงเราก็เลยบอกเขาก็ส่งไปให้ว่าแอด PK Talk ก็เข้าใจว่าหลายคนเปลี่ยนโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหลุดไปถ้าหลุดไปก็แอดเข้ามาใหม่กันละกันนะคะในแอด PK Talk ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งนึงนะคะ31.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ที่ราคาสวิงอีกอันนึงนะคุณปิยมิตรเช้านี้ก็คือราคาทองคำเพราะว่าวันเดียวอ่ะเช้าเนี้ยเปิดเช้ามาบวกไปบาทละ600 บาทคือทีเดียวเลยพรวดเดียวเลย600บาทนะเมื่อวานราคาทองคำที่เราคุยกัน 1,597 เหรียญต่อออนใช่ไหมคะวันนี้พรวดไปที่ 1,640 เหรียญต่อออนจ้ะคือขึ้นมา40กว่าเหรียญ50เหรียญน่ะแล้วก็ราคาในบ้านเราเนี่ยก็เลยปรับขึ้น600บาทไปอยู่ที่ 24,350 24,450 คือข้ามเส้นมาเลยนะแล้วก็ราคาน้ำมันกลับมาเป็นทางขึ้นนะคะแต่เช้านี้ขึ้นมาประมาณสัก 1% กว่า Brent นี่52เหรียญ50เซนต์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น64เซนต์ 1.23% ดูไบ51เหรียญ9เซนต์นะคะแล้วก็ West Texas 47เหรียญ73เซนต์เพิ่มขึ้น73เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะครบก็น่าจะมีผลกับเรื่องของการลดดอกเบี้ยของสหรัฐด้วยเพราะว่ามันก็ปกติถ้าดอกเบี้ยลดแรงๆอย่างเงี้ยค่าเงินเขาก็จะต้องอ่อนลงไม่มากก็น้อยอ่ะนะเมื่อเทียบกับสกุลอื่นนะครับในตลาดพันธบัตรเองผลตอบแทนตลาดพันธบัตรก็ต้องลดลงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็พันธบัตร10ปีของสหรัฐนี่เกือบจะหลุด 1% แล้วนะค่ะตอนนี้ลงมาเหลือ 1.02% ต่อปีนะครับค่ะส่วนที่หลุดแน่ๆก็คือระยะ7ปีเนี่ยจาก 1.01% ลงมาเหลือ 0.91% แล้วก็คือตั้งแต่ระยะปีลงมาเนี่ยต่ำกว่า 1% แล้วนะครับ5ปี 0.77 ก็ลงมาจาก 0.88 นะครับลงมาแรงในระยะสั้นๆนี่แน่นอนก็ต้องลงด้วยนะระยะ1เดือนจาก 1.41 ลงมาเหลือ 1.11 นะก็สะท้อนสอดคล้องกับเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบฉุกเฉินของสหรัฐอเมริกาแต่ของบ้านเราบ้านเราเพราะว่าพออเมริกาเนี่ยลดดอกเบี้ยแบบฉุกเฉินเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะของเราเนี่ยเช้านี้ก็ออกเป็นเอกสารเผยแพร่เลยแบงก์ชาติแบงก์ชาติเราออกมาบอกว่างี้เป็นโค้ดของคุณทิตนันมัลลิกมาศนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินก็เปิดเผยในเอกสารเผยแพร่ค่ะบอกว่ากรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแบบฉุกเฉิน 0.5% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.00 ถึง 1.25% เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 นั้นเห็นว่าแต่ละประเทศพิจารณาดำเนินมาตรการต่างๆตามความเหมาะสมซึ่งกนง.ก็พร้อมจะดำเนินมาตรการตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามกนง.แบงก์ชาติเนี่ยได้ลดดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้นรวมถึงได้มีมาตรการสนับสนุนสภาพคล่องและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและขณะนี้ก็กำลังติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดสรุปว่ายังไม่บอกนะว่าของเราจะเอายังไงสรุปว่ายังไม่บอกว่ายังไงแต่บอกว่าเราก็ลดไปแล้วไงรอบที่แล้วไงก็มาเลยเขาก็ลดไปแล้วนะปีนี้เขาลดไปแล้วครั้งหนึ่งนี่เขาลดครั้งที่สองแล้วเมื่อวานใช่ไหมลงมาแต่ของเขายังสูงอยู่นะดอกเบี้ยนโยบายเขา 2.5% ก็ลดลงมาจาก2.75 ก็ลดมา 0.25% อันนี้ก็ลดเป็นครั้งที่2ของปีออสเตรเลียก็ลดนะครับอินโดนีเซียก็ใช้มาตรการผ่อนปรนในเรื่องของเงินทุนสำรองของแบงก์อะไรต่ออะไรเนี่ยตอนนี้ทุกประเทศเนี่ย อัดมาตรการกันแทบทุกประเทศนะถ้าเราไปดูข่าวต่างประเทศเนี่ยสแกนดูรอบๆโลกเนี่ยก็แต่ละประเทศก็ทำมาตรการของตัวเองไปแหละแต่ว่ามาตรการนึงที่คล้ายๆกันก็คือเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงลดกันลดกันตามๆกันมานะครับอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าทำให้โอ้ดร.โกร่งดร.วีรพงษ์รามังกูลนี่พ
พูดรุนแรงมากพูดรุนแรงมากเรื่องของแบงค์ชาติอู้ดิฉันไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐกิจเนี่ยโอ้วิพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาติหนักด้วยใช่ไหมใช่หนักมากดิฉันไม่กล้าอ่านเลยคุณผู้ฟังเออจริงๆเอาจริงๆนะคือเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าทำไมไม่อ่านให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่กล้าอ่านเลยอ่ะจริงแบบรุนแรงมากอ่ะรุนแรงมากเป็นว่าดร.ก๋งว่าถ้าผมเป็นนายกนะผมก็จะสั่งหาวิธีเนี่ยสั่งปลดผู้ว่าสั่งปลดผู้ว่าการแล้วก็บอกว่ารัฐบาลเป็นประมาณจริงๆใช้คำแรงกว่านี้คือถ้ามันเป็นประมาณนี้แหละรัฐบาลอย่างนี้แหละก็เลยต้องเชื่อก็เลยต้องเชื่อแบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์มันก็ขาดความรู้อะไรประมาณเนี้ยข้ามไปเลยเห็นพูดถึงเผาหลอกเผาจริงอีกแล้วนะเยอะแยะไปหมดเลยบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยปีก่อนเนี้ยเผาหลอกนะเผาหลอกต้นปีนี้เผาจริงเนี่ยต้นปีเนี้ยที่เราเจอกันอยู่เนี่ยเผาจริงปลายปีจะไปเก็บกระดูกลอยอังคารแต่ว่าเราก็ต้องทำบุญมาดีเราจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเราทำบุญไม่ดีเราจะลงนรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเก็บกระดูกเราลอยอังคารก็ขอให้เราทำบุญทำให้ดีๆกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังตายเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านคุณผู้ฟังไม่หาอ่านเอาเองนะดร.ก๋งก็มองเป็นภาพค่อนข้างรบแล้วก็มองนโยบายทางการเงินว่าแบงก์ชาติอาจจะทำอะไรที่ไม่มีความเข้าใจอะไรพวกนี้ขาดความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคำมีทุกคำเลยโง่เขาเบาปัญญามีหมดคุณผู้ฟังไปดูเอาอ้าวอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางนะคะแต่คราวนี้เนี่ยมันก็ไอ้ผลกระทบโควิด-19มันรอบด้านไปหมดคุณปิ่มมิตรมันเยอะไปหมดเลยมันคือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยไอ้โควิด-19เนี่ยก็รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะเขาก็จะมี14มาตรการแก้ไขอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะเรื่องของการตั้งศูนย์ข้อมูลให้ข้อมูลเรื่องของการไอ้หน้ากากอนามัยอะไรต่างๆเนี่ยแต่มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อ14เลยนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เปิดตามบอกว่าให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคือหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำงานกับเอกชนเนี่ยให้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็นเช่นอะไรบ้างการแข่งขันกีฬาการจัดคอนเสิร์ตการจัดมหรสพนะครับมีข้อยกเว้นก็คือกิจกรรมที่ดำเนินการของสถานประกอบการนั้นๆตามปกตินะครับให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับนะก็อันนี้ถึงกับมีการร้องขอไปเลยบอกว่าถ้ากิจกรรมอะไรก็เลื่อนได้ก็เลื่อนไปก็อีเวนต์ออร์แกไนเซอร์นี่ก็เดี้ยงหมดเลยถูกก็เดี้ยงหมดเพราะว่าต้องเลิกหมดเลยโอลิมปิกเนี่ยโอลิมปิกก็เห็นญี่ปุ่นบอกว่าจะเลื่อนเป็นปลายแนวโน้มน่าจะเลื่อนเลื่อนเนาะเลื่อนคือเมื่อมันจัดไม่ได้ตามกำหนดการก็สมมติว่าเลื่อนไปปลายปีแต่มันจะมีเรื่องอากาศเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ประมาณนั้นว่าก็เลื่อนออกไปอีกหน่อยแต่ก่อนหน้านี้ลอนดอนเสนอตัวบอกว่าถ้าญี่ปุ่นจัดไม่ได้ลอนดอนจะจัดตอนนี้ลอนดอนก็มันก็ไปลอนดอนแล้วนะไม่แต่ญี่ปุ่นเขาก็อาจกลับไปแล้วว่าโควิด19เขาบอกเสียมารยาทแต่ก็ถูกไงแต่ถึงไม่อัดกลับว่าเสียมารยาทเนี่ยลอนดอนก็ไม่ได้นะคะเพราะลอนดอนนี่ก็ไปแล้วนะล่าสุดนี่สเปนก็มีผู้เสียชีวิตรายแรกแล้วนะเรื่องของโควิด19เนี่ยนะนี่ไงมันไปทั่วจริงๆแต่นี้คุณปิยมิตรขอดูนิดนึงได้ไหมว่าสิ่งที่มันกระทบกับเราเนี่ยนะวันนี้เดี๋ยวกกร.เขาจะประชุมกันนะคะกกร.จะประชุมแล้วลองดูว่าจะมีเรื่องอะไรหรือมีมาตรการอะไรออกมาบ้างนะก็คงจะต้องรอดูการประชุมแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาใกล้ชิดกับตัวเลขส่งออกเนี่ยนะคะเขาประเมินออกมาค่ะอย่างนี้นะคะคุณกัญญพรรคตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสรทหรือสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าไอ้โควิด19ที่จะมีผลต่อการส่งออกเนี่ยนะแม้ว่าเดือนมกราคมการส่งออกของเรามันจะดูดีใช่ไหมที่ขยายตัว 3.5% เนี่ยนะคะแต่พอประเมินแล้วว่าสถานการณ์ที่มันแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็กระทบกับการส่งออกในทุกประเทศเนี่ยก็จะต้องติดตามว่ามันยืดเยื้อ
ยาวนานแค่ไหนเบื้องต้นนะคะทางสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าการส่งออกปีนี้จะเติบโตที่0-1%แต่อันนี้ต้องอยู่บนสมมติฐานว่าค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่30.50 บาทต่อดอลลาร์นะก็แข็งแหละ30.50 บาทนี่เขาบอกว่าเขาประเมินเนี่ย เรื่องของโควิด -19 ว่าจะคาดว่าจะทำให้การส่งออกไปจีนนะได้รับผลกระทบใน3ระดับค่ะเดือนกุมภาพันธ์ที่คาดว่าจะติดลบ 75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากมูลค่า 2,283 ล้านเหรียญก็จะเหลือ571ล้านเหรียญนะคะรองลงมาก็คือกุมภาเนี่ยกระทบหนักที่สุดคือจะติดลบ 75% นี่เทียบกันแบบเดือนต่อเดือนเลยนะแล้วก็มีนาคมเนี่ยจะติดลบประมาณ 50% คือจากที่เคยส่งออกไปจีน 2,408 ล้านเหรียญก็จะลดลงเหลือ 1,204 ล้านเหรียญแล้วก็ระดับสุดท้ายก็คือเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะ3เดือนคือครึ่งปีแรกนี่หายไปเลยไอ้เนี่ยไตรมาส2เมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยจะติดลบ 25% ก็เลยจะทำให้การสูญเสียมูลค่าส่งออกไปจีนในครึ่งปีแรกเนี่ยรวมๆกันที่หายไปเนี่ยนะคะประมาณเกือบ 2,000 ล้านเหรียญแล้วก็ผลกระทบเนี่ยอยู่ในระหว่าง 25-75% เพราะฉะนั้นไตรมาสแรกของปีนี้ในการส่งออกน่าจะติดลบ 3.6% ไตรมาสที่2ติดลบ 2.91% ภาพรวมครึ่งปีน่าจะติดลบ 3.3% เพราะว่าสินค้าเราส่งออกไปจีนคิดเป็น 12% จากการส่งออกทั้งหมดนี่ไงครึ่งปีแรกหายไป 3.3% ก็เพราะฉะนั้นมาตรการที่เขาเสนอแนะนะให้รัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยก็มีหลักๆก็คือเรื่องของต้นทุนการเงินนะโดยขอให้ช่วยปล่อยสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจเช่นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะเวลา6เดือนนะหรือว่าการขยายระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อเพื่อการส่งออกระยะเวลา12เดือนอย่างนี้เป็นต้น2ก็คือหยุดพักชำระหนี้ธนาคารและค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นระยะเวลา12เดือนข้อ1เนี่ยให้ปล่อยเพิ่มนะอันถ้าขาดสภาพคล่องขอเงินหนุนเพิ่มข้อ2คือที่ปล่อยอยู่แล้วเนี่ยขอพักชำระหนี้นะครับข้อ3คือยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีหักหน้าที่จ่าย 3% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่เพิ่งพาตลาดจีนนะอย่างที่คุณแก้มบอกไว้แล้วว่าเราเพิ่งพาตลาดจีนค่อนข้างสูงนะครับ 4. ชะลอการเรียกเก็บภาษีใหม่ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวเช่นอะไรบ้างภาษีความหวานภาษีความเค็มอะไรพวกนี้นะครับก็4เรื่องหลักๆนะครับที่จะขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะนี่แบงค์ชาติเขายืนยันมาแล้วนะว่าไม่มีการประชุมฉุกเฉินยืนยันว่าไม่มีก็คือจะประชุมตามรอบก็คือรอบต่อไป25 มีนาคมครับก็จะตามนั้นฮะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราพูดถึงเรื่องจีนนะเรื่องผลกระทบจากนักท่องเที่ยวนักลงทุนจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งออกไปจีนเออก็มีนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตนะครับคุณพัฒนันท์พิสุทธิ์วิมลนะเขาพูดถึงผลกระทบของอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเป็นลูกค้าหลักนะที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบกันไปทั่วหน้านะคุณพัฒนันบอกว่าจีนเนี่ยในเป็นลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ตเนี่ยประมาณถึง 70-80% เลยนะ มูลค่าลงทุนหลักเป็นหมื่นล้านบาทนะเพราะว่าโครงการต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมี300-400หลังที่ขายไปแล้วอยู่ระหว่างการขายอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการโอนก็มีพวกนี้ตอนนี้มีปัญหาหมดนะมีปัญหาหมดซึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยธุรกิจหลายแห่งนะครับอาจจะถึงกับขาดสภาพคล่องนะหรือว่าถึงขั้นที่จะมีปัญหาหนี้สินตามมาอีกมากมายนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของคือเมื่อกี้พูดถึงส่งออกที่พึ่งพาจีนนะครับเหมือนกันท่องเที่ยวที่พึ่งพาจีนอสังหาริมทรัพย์ที่พึ่งพาตลาดจีนอะไรพวกนี้เนี่ยจะโดนต่อเนื่องกันไปทั้งหมดเลยนะครับก็ให้เห็นแล้วว่าสื่อมวลชนเขาก็ไปตามพยายามไปตามผลกระทบในด้านต่างๆค่ะค่ะอ้าวคราวนี้
กลับมาที่บ้านเราผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเราพูดถึงมาตรการของทางครม.ไปแล้วใช่ไหมคะลองเช็คกันดู14มาตรการแต่ว่าเรื่องของอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยมอเตอร์โชว์ก็เห็นบอกว่าเลื่อนออกไปแล้วนะแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการจ้างงานใช่ไหมที่เป็นห่วงกันใช่แล้วก็มีพูดถึงว่านักศึกษานิสิตนักศึกษาที่จะจบกันมาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีเนี้ยนะและจะเข้าสู่ตลาดแรงงานน่าจะสักพฤษภาคมมั้งค่ะนะโดยรอบของเขาอะนะก็สภาองค์การนายจ้างนะซึ่งเขาก็ติดตามเรื่องพวกนี้นะคุณธนิตโสรัตน์นะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะก็บอกว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยน่าจะเข้ามาซ้ำเติมการจ้างงานของไทยในปีนี้ให้ชะลอตัวลงไปกว่าเดิมอีกนะครับคือจริงๆเนี่ยนักศึกษาจบใหม่เนี่ยก็หางานยากอยู่แล้วนะหางานยากอยู่แล้ว ไม่ใช่หางานง่ายต่อให้ไม่เจอโควิด-19 เนี่ยนะครับแต่ในเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยจะมีเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกประมาณ500,000คนค่ะโอ้โหปีหนึ่งเข้าสู่ตลาดขนาดนี้เลยเนาะ500,000คนเนี่ยมีโอกาสได้งานทำค่อนข้างต่ำเลยนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องหามาตรการที่หรือแผนงานที่จะมารองรับแรงงานเหล่านี้นะไม่งั้นก็จะเป็นปัญหาอีกนะค่ะเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาอะไรอีกเพราะว่าเรียนจบมาแล้วตอนเรียนนี่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ส่งเสียให้เรียนจบมาแล้วก็ยังต้องส่งเสียอีกเพราะว่ายังหางานทำไม่ได้มันก็จะเป็นภาระผูกพันกันไปแต่ต้องไม่เครียดนะคือต้องเข้าใจสภาพอ่ะเนี่ยฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการนะหรือน้องๆบางทีเด็กๆก็ฟังรายการเนี่ยต้องไม่เครียดคือต้องไม่กดดันตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวเครียดกันหมดเราต้องรู้สภาพว่ามันยากจริงๆค่ะมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าเรายังไม่มีงานทำเราก็อยู่เราก็หาไปแหละแต่ว่าเรารัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือด้วยแต่ว่าเราหนึ่งคือเราก็อย่าต้องเข้าใจต้องเข้าใจแล้วก็อย่าตั้งเงื่อนไขมากก็คือทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนทำอะไรได้ทำไปก่อนแล้วก็สามคือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็กินใช้ตามสภาพคือถ้าเราไม่กินใช้โอเวอร์คือแค่เรากินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะปกติธรรมดาตามฐานะอย่าอยู่มันอยู่ได้เออมันจะพออยู่ได้ไปสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำใจคุณธนิตบอกว่าแรงงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวที่เราพูดถึงกันว่าได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ย อยู่ในระบบประมาณ3,200,000คนนอกระบบอีก7,000,000คนนะครับคนเหล่านี้จะโดนกระทบก่อนแต่จะมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะจบเร็วหรือช้าด้วยนะครับแต่ธุรกิจท่องเที่ยวจะลามไปอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวเนื่องนะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างให้มันเป็นรูปธรรมนะเช่นอะไรบ้างล่ะคุณก็เห็นผ้าเช็ดตัวสบู่สมุนไพรอะไรที่ใช้อยู่ในโรงแรมในห้องพักอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสินค้าบางตัวมันเป็นสินค้าสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปต้องเติมต้องอะไรพวกนี้เนี่ยแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีการใช้มันก็จะทำให้ไอ้วงจรพวกนี้นะกลไกการใช้พวกนี้มันก็ลดน้อยลงไปเออนะมันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดค่ะค่ะนั่นแหละที่จะบอกต่อกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าหรือว่าลูกๆหรือว่าเด็กที่เรียนจบออกมาแล้วเขาจะตั้งความหวังค่อนข้างเยอะไงคุณปิ่มไม่ว่าจบมาแล้วจะทำนู่นทำนี่จะมีงานทำแล้วมันเหมือนกับตอนเขาสอบเข้าอ่ะตอนเขาเขาก็จะเครียดไงว่าเออเขาอยากมีที่เรียนอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเรียนออกมาแล้วเนี่ยยังหางานทำไม่ได้ในช่วงที่คือตอนนี้ภาวะแบบนี้มันจะเป็นวิกฤตกับคนสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กที่เรียนจบออกมาแล้วหางานทำไม่ได้กับกลุ่มที่สองก็คือแจ็คพอตที่เกษียณปีนี้อ่ะเกษียณปีนี้แล้วเงินส่วนใหญ่บางทีอาจจะอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมกองทุนการออมหรือว่ากองทุนกบขหรือว่าแม้กระทั่งกองทุนหุ้นทั่วๆไปหรือ LTF RMF ที่รองรับวัยเกษียณนะเพราะว่าผลตอบแทนตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็หนักหนานะถึงเคยได้กำไรมาก่อนมันอาจจะขาดทุนกำไรหรือบางคนก็ขาดทุนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองกลุ่มนี้จะได้ผลกระทบเยอะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วก็รับสภาพมันให้ได้ดิฉันเรียนตอนดิฉันเรียนจบมาโอ้ยเศรษฐกิจดีกว่านี้ดีเลยนะเพราะมันก่อนฟองสบู่ไงช่วงดิฉันเรียนจบเนี่ยเศรษฐกิจดีเป็นแบบ
ก่อนจะเกิดฟองสบู่เพื่อนดิฉันได้งานทำหมดเลยดิฉันเป็นคนเดียวที่หางานทำไม่ได้หาปีนึงเลยนะดิฉันตกงานเป็นปีเลยนะหลังจากเรียนจบอ่ะปีนึงเลยอ่ะดิฉันก็จะกินน้อยๆเฉพาะต้องเกาะแม่กินไงแล้วแม่ก็ไม่ได้มีรายได้คือแม่ก็ไม่มีรายได้เลยแม่ก็ไปเกาะพ่อกินอีกทีนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอดทนอันนี้ให้กำลังใจเลยว่าต้องอดทนอย่าไปเครียดแล้วแบบบางคนเด็กบางคนบอกว่าอุ้ยเป็นภาระพ่อแม่เรียนจบมาไม่มีงานทำอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมันผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็มันไม่อยู่กับเราตลอดหรอกไอ้โควิด19เนี่ยมันไม่อยู่กับเราตลอดนะต้องสู้อ่ะโครงการช่วยเหลือของธนาคารออมสินที่เขาออกมาเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็มีพูดถึงกันไปบ้างแล้วนะแต่ว่าในรอบนี้ที่ชัดๆก็คือเรื่องของการช่วยเหลือด้านเงินทุนเสริมสภาพคล่องต่อเติมกระแสเงินสดโดยการให้สินเชื่อบัตรเงินสดอะไรอันนี้จะไปช่วยลูกหนี้ขนาดกลางขนาดย่อมของลูกหนี้บัตรเครดิตต่างๆด้วยนะที่สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยโอนมายังธนาคารออมสินใช่เขาเหมือนให้ไปรีไฟแนนซ์ที่เขาว่าคือไปรีไฟแนนซ์ที่แบงก์ออมสินถ้าอย่างเงี้ยช่วยได้วงเงินบัตรต่อรายเนี่ยเขาให้อยู่ที่ 10,000 ถึง 100,000 บาทนะไม่แต่วงเงินเยอะๆมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขนี้เพราะเขาก็ต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะนะก็พอมาที่แบงก์ออมสินก็จะสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด48เดือนดอกเบี้ยก็ต่ำนะครับอย่างเงี้ยช่วยได้โดยชำระขั้นต่ำเนี่ยเพียง 2.5% เท่านั้นนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะถ้าเป็นกลุ่มข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างองค์กรของรัฐเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยต่ำหน่อยคือ 8.5% ต่อปีนะครับก็โอเคนะคือถ้าเป็นบัตรเครดิตแล้วดอกเบี้ย 8.5 เนี่ยถือว่าถูกแล้วนะถูกในปีที่1ถึง4แล้วมันไปรวมไอ้นี้ด้วยไงไปรวมศูนย์มันเราไม่ต้องมายุ่งกับลูกหนี้ลูกเจ้าหนี้หลายรายถูกแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่ไม่ใช่ภาครัฐนะดอกเบี้ยขยับขึ้นมาหน่อย 10.5% ต่อปีในช่วงปีที่1ถึง4ก็ยังต่ำเหมือนกันแหละก็ 10% ก็ยังพอรับได้ดีกว่า 18% ใช่ป่ะหรือว่านอกระบบก็สูงกว่านั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนเป็นลูกจ้างทั่วไปมีมั้ยมีพนักงานลูกจ้างทั่วไปเป็นบัตรเครดิตเขาเน้นถ้ามาตรการตัวนี้จะเน้นผู้ประกอบการจะเน้นผู้ประกอบการนะในส่วนคนทั่วไปไม่แน่ใจนะผู้ประกอบการมันก็ไม่ใช้บัตรเครดิตในการทำธุรกิจสิไม่เอาสิผิดประเภทจริงๆน่าจะช่วยคนทั่วๆไปอ่ะพนักงานมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนอ่ะอันเนี้ยจะช่วยได้เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเขาให้ไปรีแบบเนี้ยก็ต้องมีคนค้ำประกันหรือมีนู่นนี่นั่นไงซึ่งคนก็ไม่มีหรอกใครไปค้ำให้กันตอนนี้มันก็เลยแก้ไม่ได้ไปปรึกษาดูละกันลองสอบถามเขาดูนะเขาบอกว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนะแล้วก็กลุ่มผู้ถือบัตรเครดิตนะครับมีคุณผู้ฟังถามมาเรื่องทองคำบอกว่าแนวโน้มเดือนนี้จะเป็นยังไง มันก็ต้องไปอิงกับไอ้เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยมันลดเหมือนกันเนาะแล้วก็เรื่องตลาดทุนนั่นแหละด้วยนะมันแต่จริงๆอ่ะราคาทองคำที่มันปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยในถ้ามองโดย common sense นะมันถึงแม้จะขึ้นต่อไปแต่ว่ามันก็จะต้องมีแรงที่ขายเป็นระยะใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เลยให้ดูของ YLG Bullion and Futures นิดนึงก็แล้วกันเขาบอกราคาทองที่มันขึ้นมา46เหรียญต่อออนซ์พรวดเดียวเลยเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่ามาจากเรื่องของการตัดสินใจลดดอกเบี้ยแบบฉุกเฉินนะคะของธนาคารกลางสหรัฐตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยหนุนให้ทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเกือบ 3% แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปถึงแนวที่เป็นระดับสูงสุดนะคะบริเวณ 1,652 เหรียญต่อออนซ์ในระหว่างการซื้อขายแล้วก็ SPDR ก็ซื้อเพิ่มเข้าไปในกองทุนอีกประมาณ 3.5 ตันนะคะตอนนี้เนี่ยจะไปต่อไหมเขาก็มองว่าไอ้3วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำมันแกว่งตัวผันผวนแล้วมันก็จะมีแรงขายแบบที่คุณปิมิตบอกอ่ะคือก็จะมีแรงขายกดดันให้ราคาเนี่ยทิ้งตัวลงมาแต่ถ้าเกิดราคามันสามารถดีดกลับมาได้จนเคลื่อนไหว
ในระดับที่สูงนะมันระยะสั้นเนี่ยมันก็อาจจะไปทดสอบแนวต้าน 1,656 ถึง 1,663 เหรียญต่อออนตอนนี้มัน 1,640 ใช่ไหมเขาก็คิดว่ามันจะบวกไปได้อีกสักประมาณสัก 10-20 เหรียญต่อออนแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านแนวต้านไปก็จะถูกขายทำกำไรระยะสั้นออกมาแนวรับก็จะอยู่ 1,635 ถึง 1,624 เหรียญต่อออนคือมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อีกสำหรับราคาทองคำแต่ว่าก็จะถูกแรงขายทำกำไรเป็นระยะเหมือนกันเนาะประมาณนี้ค่ะครับอ่ะหมดหรือยังเรื่องอื่นหมดแล้วนะส่วนมาตรการที่คลังเขาเตรียมไว้สภาพัฒน์เตรียมไว้ที่จะชงเข้าครม.เศรษฐกิจนะหรือว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะเพราะว่าก็เดี๋ยวรอเขาอีกทีว่าเขาจะมีอะไรที่ชัดเจนนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรที่เราคุยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยกลายเป็นเสียของไหมคุณปิยมิตรเขาก็ไม่รู้มันถ้าไปดูเนี่ยไอ้นักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ในระดับโลกเขาบอกว่าเออหรือว่ามันจะไม่รู้จะทำอะไรแล้วเออหรือว่ามันหามาตรการอื่นๆไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช้ดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยไปก็แล้วกันเขามองกันอย่างนั้นนะเขามองกันอย่างนั้นซึ่งมันก็ถ้ามองอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันก็น่าจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะน่าจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่ากำลังดูมองทำนองว่าก็ลดไปอย่างนั้นแหละนะมันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ก็ทำให้ลดมันก็จะไม่ได้ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจมันชะลอจริงๆนะพอลดเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณให้เห็นว่าเศรษฐกิจในอนาคตมันแย่จริงนะเอาดอกเบี้ยต่ำๆไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมจากเอสเทอร์พอสนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเปรมมิตรเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะฝากคำถามมานะคะเดี๋ยวพี่เทศศักดิ์ตอบให้นะใครจะเพิ่มเติมคำถาม023116051 Facebook ขวัญชนกวิทยกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk ส่งมาได้ทั้ง3ช่องทางเดี๋ยวคุณเทศศักดิ์ตอบให้แบบด่วนๆเลยนะคะตอนนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ AAS Auto Serviceผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการพบ911 Carrera ใหม่เริ่ม 9.9 ล้าน AAS The Name You Can Trust 08-01-911-911 พยากรณ์อากาศเดือนนี้ประเทศไทยจะมีรถแรงในตอนเช้ายางและแม็กเงาในตอนบ่ายแอร์เย็นสบายในตอนค่ำนี่เป็นสัญญาณว่าเราได้เข้าสู่ฤดูพลแล้ว Be Quick สยบทุกองศาให้คุณผ่อน 0% 10เดือนทั้งร้านฟังไม่ผิดครับผ่อน 0% 10เดือนได้ทั้งร้านแถมบริการตรวจเช็ครถฟรี30รายการวันนี้ถึง30เมษายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153 AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย Porsche อย่างเป็นทางการพบ Cayenne E-Hybrid ใหม่เริ่ม 6.3 ล้าน AAS looking after you and your car 08-01-911-911 เลือกปูนกาวเวเบอร์ไทฟิกกระเบื้องเล็กทำได้ใหญ่ทำได้สระว่ายน้ำก็ทำได้พื้นผนังทำได้ทุกอย่างตุ๊กแกปูนกาวดีทำให้เสร็จไวลูกค้าพอใจได้ไปปาร์ตี้ทำเสร็จปุ๊บได้เงินใหม่มีเงินทันใดใช้กินของดีทำเยอะยิ่งมีหน้าตาได้แฟนขับมาชื่อเสียงชีวิตดีเลือกได้ถ้าช่างเลือกเวเบอร์ไทยฟิกจ้ะปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสิบนาฬิกา45นาทีนะคะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันขวัญชนกนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมจากเอเชียพลัสใครจะเพิ่มเติมคำถามก็ส
ฝากเข้ามานะไปดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนี 1,372.24 จุดค่ะลงไป 2.78 จุดมูลค่าการซื้อขาย 13,250 ล้านบาทแล้วก็เซฟตี้ 926.07 จุดลงไป 2.18 จุดมูลค่าการซื้อขาย 8,000 ล้านบาทนะคะไปคุยกันเลยกับพี่เธอตอนนี้รอสายเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เธอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อคืนนี้เฟดทำเยอะเลยเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีผลไหมอะดูเหมือนแบบเอ๊ะตลาดหุ้นจะไม่ได้ตอบรับการลดดอกเบี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเสียของหรือเปล่าจริงๆมันมีข้อสังเกตนี่นะครับก็คือว่าหนึ่งการลดตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลดนอกรอบนะครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเราเนี่ยเฟดก็จะมีคิวในการประชุมกันช่วงกลางเดือนนี้อยู่แล้วค่ะนะครับแต่ก่อนประชุมไม่นานเนี่ยก็ตัดสินใจลดแล้วลดค่อนข้างแรง 0.5% นะครับทีนี้พอเราไปแทร็กย้อนหลังเนี่ยไอ้แพทเทิร์นการลดแบบนี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีความกลัวว่าจะเกิดพวกวิกฤตเศรษฐกิจนะครับอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดในช่วงที่มีการเกิดภาวะที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับอันนั้นก็มีการลดแบบ 0.5% 0.75% เนี่ยโผล่ออกมาให้เราเห็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลดแรงๆแล้วเป็นการลดแบบผิดรอบหรือว่าไม่อยู่ในรอบปกติแบบนี้เนี่ยแทนที่จะดีใจนะครับอีกฝั่งเนี่ยมันไปสร้างความกังวลทางประเทศมันจะถูกตามมาด้วยอะไรที่หนักๆหรือเปล่านะครับแล้วไอ้ที่มันกลัวเหตุผลก็มีเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันเกิดในภาวะแบบนี้เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่มันจะใช้ในการที่เข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุของความกลัวแล้วก็ไปกดทำให้ดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยลงไป 2.94% นะครับส่วนบ้านเราวันนี้นะครับก็คงถูกกดไปด้วยทีนี้ของตัวบ้านเราเองเนี่ยนะครับถ้าดูกนง.นะครับเราเชื่อว่าการประชุมวันที่25เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเราใกล้เคียงที่จะไปถึงตัว recession หรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าถ้า recession เนี่ยมันคือภาวะที่ขนาดของ GDP ในบ้านเรานะครับมันลดต่อเนื่องกัน2ไตรมาสนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับซึ่งถามว่าเราเห็นการนับ1ของการลดไตรมาสที่1หรือยังยังไม่เห็นนะครับถ้ามันจะเห็นเนี่ยจะเป็นช่วงไตรมาส1ปีนี้นะครับแล้วถ้ามันจะเกิด recession ก็แปลว่าไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยต้องหดตัวด้วยนะครับถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าไอ้การเดินนโยบายดอกเบี้ยของเราตอนนี้นะครับหรือนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นไปเพื่อจะยับยั้งภาวะตรงนี้ไม่ให้มันเดินไปถึงจุดที่เป็น recession นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูสถานการณ์ความรุนแรงแล้วเนี่ยน่ากังวลไหมก็น่ากังวลแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นที่ร้อยกังวลกังวล 100% กังวลเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะไปสัก 70% ที่กังวลนะครับน้ำหนักมันนะฮะครับค่ะค่ะคราวนี้ก็กลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็อาจจะมีความกังวลเพิ่มขึ้นแต่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหขนาด 100% อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่มันสะท้อนตรงนี้นะดัชนีราคาหุ้น 1,300 กว่าแบบนี้ค่ะพี่เธอมันจะยังไงต่อแล้วเราจะเอายังไงดีครับจริงๆผมมองว่าถ้าประเมินในเชิง valuation นะครับผมเชื่อว่าที่ระดับปัจจุบันเนี่ยอินเด็กซ์บ้านเรานะครับได้ดูดซับพวกปัจจัยลบต่างๆเนี่ยเข้าไปเยอะมากแล้วนะครับไอ้ปัจจัยลบที่มันถูกสะท้อนมาชัดๆเลยเนี่ยยังดูที่ตัวประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับล่าสุดเนี่ยทาง SF Plus นะครับมีการปรับลดตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนลงนะครับมาอยู่ที่ประมาณสัก 85.59 นะครับบาทต่อหุ้นนะครับก็ลงมาจากระดับประมาณสัก95บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับทีนี้ปรับลงมาแล้วเนี่ยพอคำนวณอินเด็กซ์ปัจจุบันนะครับเรามีค่า PE เนี่ยประมาณสัก 15.6 15.7 เท่านะครับแล้วถ้าคำนวณกลับไปอีกขาหนึ่งเนี่ยลองเอา E ส่วน P ดูนะครับปรากฏว่า Earning Yield เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับตั้งประมาณสัก 6% นะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเราบอกโอเคตอนนี้ 6% เนี่ยดีไหมก็ตอบว่ามันเป็นอะไรที่น่าจูงใจมากๆเลยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าแบงก์ชาติมีการลงดอกเบี้ยรอบนึงนะครับผมคิดว่าแกประหว่างผลตอบแทนตลาดนะครับกับบอนด์ยิลด์1ปีเนี่ยมันจะกว้างขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอัตราการลงของตลาดในบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะเห็นอะไรที่แรงไปมากกว่านี้นะครับแต่ถามว่าขึ้นได้ไหมยังขึ้นไม่ได้นะครับจะอยู่ในภาวะที่ผันผวนแบบดาวไซด์ที่แคบลงครับถ้างั้นกลยุทธ์การลงทุนยังไงเหมาะกับการซื้อเพื่อลงทุนยาวไปหน่อยนึงหรือว่าเทรดดิ้งหรือว่ายังไงดีแบบนี้ครับจริงๆเทรดดิ้งเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าจะเข้าไปเนี่ยอยากให้เข้าไปลักษณะของการซื้อแล้วก็ลงทุนระยะยาวมากกว่านะครับแล้วหุ้นประเภทที่เน้นเนี่ยนะครับอยากจะยังเน้นที่หุ้น high dividend yield ต่อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นประเภทนี้เนี่ยผมดูว่าโอกาสที่จะปลอดภัยแล้วได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยจะมีค่อนข้างจะมากครับถ้าเป็นหุ้น high dividend ครับ
ต้องเลือกหุ้นที่ปันผลสูงๆนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะคเดี๋ยวไปลองดูคำถามคุณผู้ฟังดูว่าเข้าเป้าบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เข้าเป้าก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้พี่เทิดบอกให้นิดนึงว่าในลิสต์ของเราหรือในที่เราหยิบมาเป็นท็อปพิกนี่อะไรบ้างแต่ดูคำถามคุณผู้ฟังก่อนก็แล้วกันท่านแรกเนี่ยไปถามกองดีรีดนะกองดีรีดบอกว่าถ้าจะซื้อดีรีดเนี่ยนะคะควรจะขายออกเมื่อไหร่ถึงจะยังได้รับปันผลเขาบอกว่ากองเนี้ยเห็นแจ้งตลาดว่าขึ้น XD 9มีนาครับถ้า XD 9มีนานะครับก็แปลว่าถ้าจะได้รับเงินปันผลเนี่ยก็ต้องขายหลังจากที่ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะครับวันที่9ก็ขายได้เลยใช่มั้ยคะใช่ครับก็จะได้รับปันผลเลยนะครับแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะถือต่อหรือไม่ถือต่อเนี่ยก็อยู่ที่ว่าต้นทุนนะครับแล้วก็ตัวเงินปันผลที่ได้เนี่ยมันเราคุ้มค่าหรือเปล่านะครับพูดง่ายคือคำนวณเป็น dividend yield นั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เหลือ5.30 บาทนะครับก็ผมว่าการตัดสินใจสุดท้ายนะครับให้คำนวณ yield ดูนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นภาพนะครับจ่ายเงินปันผลเนี่ยงวด3เดือนก่อนหน้านี้นะครับก็เอ็กไปไม่ว่า24เดือนกุมภานะครับอันนั้นจ่ายแค่ประมาณสัก0.0294แค่นั้นเองซึ่งผมว่าอาจจะค่อนข้างจะสวิงก็ต่ำไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ราคาหล่นลงมานะครับนะครับจริงๆถ้าชอบบรีดนะครับผมแนะนำให้ดูกองที่เป็นฟรีโฮลนะครับอย่างตัว DIF เนี่ยผมว่าจะดูน่าสนใจกว่าค่ะถามต่อนะคะรบกวนถามหุ้นเบมนะคะเบมบอกว่าถ้าจะเข้าซื้อแถวๆนี้หรอ9.10 บาทถือว่าโอเคไหมหรือว่าควรรอให้หุ้นลงอีกรอบนึงหรือว่าจะแบ่งไม้ซื้อดีคะครับถ้าดูเบมนะครับตัว Fair Value เนี่ย เราทำไว้ที่ 10.9 นะครับตอนนี้เนี่ยราคาตกประมาณสัก 9.7 นะครับผมว่าถ้ามองอัพไซด์เนี่ยมันไม่ได้เปิดกว้างอะไรมากถ้าจะเข้าไปใหม่เนี่ยผมว่ารอดีกว่านะครับแล้วจุดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดรับที่เหมาะสมเนี่ยลงดูประมาณสัก 9.25-9.3 ผมว่าโซนนี้น่าจะเป็นอะไรที่เซฟกว่าครับค่ะ AOT นะคะต้นทุนอยู่ประมาณ70 บาทอยากซื้อถั่วควรรับที่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้มองไว้ประมาณ60ลงไปในเสี่ยงไหมหรือว่าควรจะรอดีคะครับจริงๆผมแนะนำให้ทยอยรับนะครับแล้วเวลาซื้อเนี่ยอย่าไปซื้อตอนที่ราคาหุ้นมันวิ่งขึ้นนะครับโอกาสขยับลงมีไหมผมว่ายังมีอยู่นะนะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามองสถานการณ์เรื่องของไอ้ตัวโควิด-19 ซึ่งมันกระทบตัวนี้เต็มๆเนี่ยถามว่าในบ้านเรามันเป็นอะไรที่วิ่งไปถึงจุดที่มันพีคหรือยังนะครับความกลัวพีคนะแต่ว่าของจริงผมว่ายังไม่พีคนะครับเพราะฉะนั้นณจุดที่มันพีคเนี่ยค่อยกลับเข้าไปก็ได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องการแพร่ระบาดของตัวโควิด-19 เนี่ยต่อเนื่องเพราะมันจะมีผลกับตัวราคาหุ้นนะครับค่ะถ้าสนใจลงได้แต่รอย่อนะครับรอย่อลงไปกว่านี้พี่ถ้าดูแนวรับให้เขาด้วยได้ไหมว่าประมาณไหนค่อยๆตั้งรับถ้าดูแนวรับนะครับจุดแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 60.5 ครับสนใจลงทุนหุ้น M เน้นระยะยาวเพื่อรับปันผลราคานี้น่าสนใจเข้าลงทุนไหมคะตัว M นะครับ M. ถ้าหากว่ามองที่ตัว Dividend Yield ราคานี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับก็ได้ประมาณสัก 4.4% นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ปรับตัวลงมาเยอะจนกระทั่งลงไปต่ำกว่า Fair Value ละนะครับ Fair Value เราทำไว้79 บาทนะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสามารถที่จะค่อยๆทยอยซื้อได้นะครับแนวรับก็อยู่แถวบริเวณ 58.75 บริเวณนั้นครับก็น่าจะเป็นแนวรับนะครับส่วนราคานี้เนี่ยยิวมันก็ 4.4% อยู่แล้วนะครับผมว่าทยอยรับได้ครับค่ะกองทุน RMF ซื้อเก็บเพิ่มดีไหมครับหรือว่าอยู่นิ่งๆไปก่อนหรือไม่เกี่ยวกันซื้อเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ที่ประเภทของกอง RMF นะครับเพราะว่า RMF เนี่ยมันมี asset class ให้เลือกเยอะมากเลยหุ้นต่างประเทศก็มีหุ้นไทยก็มีตราสารหนี้ก็มีนะครับถ้าเซฟตอนนี้เนี่ยผมว่าตราสารหนี้ค่อนข้างจะเซฟหน่อยนะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่าเท่าที่มองเทรนด์เนี่ยดอกเบี้ยมันยังลงนะครับถ้าดอกเบี้ยลงซื้อกองตราสารหนี้ตอนนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าจะซื้อกองตราสารทุนเนี่ยผมว่าค่อยๆทยอยซื้อนะครับบริเวณอินเด็กซ์ไม่ถึง 1,400 เนี่ยผมว่าค่อยๆทยอยสะสมไปได้ครับถ้าเป็นกองหุ้นนะฮะนะครับก็ทยอยสะสมได้1,300กว่าๆเธอสะสมได้แต่ว่าอินเด็กซ์เราอ่ะพี่เธอไหนๆพูดถึงตรงนี้แล้วเราดูไว้ตอนนี้มันจะลงไปได้สักเท่าไหร่จริงๆถ้าดูดาวไซด์ของตลาดนะครับผมว่าเราน่าจะเห็นในตัวจุดที่เป็นบอททอมไปแล้วนะคือผมเชื่อแบบนั้นเพราะว่าระหว่างวันที่มีการปรับตัวแรงๆเนี่ยเราเห็นโลประมาณสัก1317นะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นบอททอมมากแล้วนะครับเพราะว่าเวลาคนดูเทคนิคอลเนี่ยมันมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเขาดูจำนวนหุ้นที่มันมีโอเวอร์โซเนี่ยปรากฏว่า
ตอนนี้หุ้นที่โอเวอร์โซลในตลาดนะครับมันมีมากกว่า 50% ทั้งที่ปกติเนี่ย 30% ก็ถือว่าโอเวอร์โซลเยอะมากแล้วตลาดหุ้นบ้านเรานั่นก็แปลว่าถ้าเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่บอททอมแล้วหรือใกล้เห็นบอททอมเต็มที่แล้วนะครับเพราะนั้นผมมองว่าไม่ไกลจากตรงนี้นะครับถ้าเอาบอกกลมๆก็ได้ครับแล้วถ้ามันสตรองหน่อยที่ผมพูดถึงไปบอกว่าจะเป็นตัวไลน์แอนด์เฮ้าส์นะครับหรือว่าปรึกษาพวกนั้นน่าจะดูค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็มีความต่อเนื่องของดิวิเดนด์ในระยะจากตรงนี้ไปด้วยครับค่ะแบมรับได้เท่าไหร่คะจะสำหรับเทรดดิ้งนะคะจะเก็งกำไรแบมครับผมว่าสถานการณ์แบบนี้แบมน่าสนใจมากนะครับยิ่งมองว่าดอกเบี้ยจะลงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นภาวะที่เอื้อกับแบมหมดเลยอะนะครับดอกเบี้ยลงนะครับเอื้อเพราะว่าแบมเนี่ยสามารถหาซอสต่อฟันได้ถูกลงนะครับเพราะว่าเขาสามารถระดมทุนผ่านการออกพวกหุ้นคงหุ้นกู้อะไรพวกนี้นะครับคอสก็จะต่ำลงนะครับแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย NPL ก็จะเยอะนะครับถ้า NPL เยอะนะครับผมว่าแอสเซทที่เขาจะหาซื้อนะครับแล้วเอาไปบริหารต่อข้างหน้าเนี่ยก็จะได้ดีด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแบมเนี่ยผมดูว่าน่าสนใจนะครับในการที่จะเข้าลงทุนนะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก24บาทนะครับแล้วก็แนวต้านที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะครับทิ้งแกปลงมาเนี่ยนะครับประมาณ 25.5 ครับค่ะหุ้นกลุ่มแบงค์หุ้นกลุ่มแบงค์มีโอกาสที่ราคาจะกลับไปสูงเหมือนเดิมได้ไหมหากเศรษฐกิจดีขึ้นขอทราบแนวต้านของ BBL แล้วก็ KBank ด้วยค่ะตัวแบงค์นะครับผมว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยมันคงกลับได้นะครับแต่ปัญหาคือว่ากว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับในรอบเวลาแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าคิดอยากจะซื้อแบงค์นะครับก็อาจจะต้องทำใจสำหรับการที่จะถือรอบยาวๆนะครับถ้าเป็นแบงค์กรุงเทพนะครับตัวแนวรับนะครับอยู่ที่แถวๆบริเวณสัก 132.5 นะครับแล้วก็แนวต้านสั้นๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก140ครับค่ะแล้วก็ KBank KBank ใช่ไหมครับ KBank ค่ะครับตัว KBank นะครับแนวรับนะครับอยู่แถวๆบริเวณ120ครับแล้วก็ตัวแนวต้านเนี่ยอยู่ที่130ครับค่ะสุดท้ายท่านนี้บอกว่ารบกวนแนะนำหุ้นปันผลที่น่าสนใจลงทุนที่พี่เทิดบอกไว้ตอนแรกมีอะไรบ้างคะจริงมีหลายตัวเลยถ้าหากว่าชอบในกลุ่ม ICT นะครับเราก็เลือกตัว InTouch นะครับเพราะราคาเนี่ย dividend yield เกือบ 5% นะครับถ้าชอบในกลุ่มพลังงานนะครับผมว่าสผ.ตอนนี้ได้อยู่ประมาณ 5.36%นะครับถ้าเป็น property นะครับก็จะเป็น land and house นะครับอยู่ตกประมาณสักใกล้ๆ 8% นะครับหรือถ้าเป็น infrastructure fund เนี่ยก็จะมีกอง DIF นะครับให้อยู่ประมาณสัก 6.54% ครับอยู่ที่ว่าชอบ sector ไหนครับลองเลือกดูกันละกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะวันนี้ตอบคำถามคุณผู้ฟังหมดเกลี้ยงพอดีกับเวลาเลยดิฉันกลับไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยปิดท้ายอีกรอบหนึ่งกันละกันดัชนีราคาหุ้น 1,373.38 จุดนะคะลดลงไป 1.64 จุดมูลค่าการซื้อขาย 15,800 ล้านบาทและ Security ค่ะ 926.82 จุดลงไป 1.43 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,660 ล้านบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอย